สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ของ TCG อีกเช่นเคยนะฮะอันนี้นะฮะน่าจะเป็นคลิปในการปิดจบแล้วนะฮะถ้าไม่นับส่วนของพาร์ทแบบพวกระดับยากอะไรพวกนี้ครับณตอนนี้นะครับในส่วนของผมนะครับก็จะมีตรงส่วนของเลเวลนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล9นะฮะก็พอดีนะครับก็คาดว่าถ้าดูนะครับตรงส่วนของประจำสัปดาห์เนี่ยครับน่าจะถึงเลเวล10นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะเริ่มที่คาคนนี้ฮะเชฟเหมานะฮะมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดตรงส่วนของเด็กให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเผื่อที่จะเอาไปเล่นกันนะเห็นบางทีมีคนถามนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคไหมทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วโอเคเล่นได้ฮะเป็นอบิสเมดเหรออู้นี่น่าเอาธาตุลมเข้ามาตีนะเนี่ยโอเคฝ่ายผมเริ่มก่อนโอเคเดี๋ยวผมใช้การเป็นทิ้งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จับตรงส่วนของออบิทเมทแช่แข็งไปก่อน1ตัวทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันหน่อยแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เราจะเตรียมสำหรับเทิร์นต่อไปนะฮะโดยการที่ติดออนสลาร์ให้ดีลุกนะฮะโอเคเอ็นเทิร์นโอเคเดี๋ยวผมทำการโจกการ์ดเพิ่มก่อนนะฮะพารามิเตอร์ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องใช้ตรงส่วนของคอนะครับในการสลับตีปกติอันนี้เราอัดไปก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวผมสลับไปที่เบเนตก่อนนะฮะนี่ลุกจะได้ไม่โดนเยอะเกินไปกันต่อนะฮะแล้วก็เอ็นเทิร์นไปก่อนนะฮะเทิร์นน่าจะได้เริ่มก่อนโอเควูบขึ้นโอเคเป็นฝ่ายผมที่เริ่มนะครับเดี๋ยวเราติดใบนี้ก่อนนะโอเคเราสตันเขาเป็นหนึ่งอัตราได้ไหมนะได้มั่นใจอ่านน่าจะได้โอเ
โอเคเดี๋ยวเราใช้ใบนี้ก่อนนะฮะโอ้โหโอเคเดี๋ยวสลับไปที่ชงหยุนก่อนนะเคโกะนี่อิคุโนคะนี่เราก็จับเขาแช่ไปก่อนผมกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวต้องกดเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเด็กมันจะดีกว่าเดี๋ยวลองสู้ไปก่อนแต่มีความรู้สึกแล้วว่าเอาเด็กตรงนี้ครับไปสู้ครับตะกี้ไม่ได้เช็คศัตรูก่อนไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยแต่ก็ไม่ได้ว่าสู้ไม่ได้เลยเพียงแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะทันเวลาไหมนะมาโอเคมันมีแต่ความเสียหายหนักๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราติดนี้เข้าไปก่อนนะแล้วก็ใช้อันนี้โอเคไม่โดนแช่โอเคอินเทิร์นตามเข้าไปนะฮะโอ้โหเป็นเต่าที่ไม่ค่อยดีเลยโอเคไม่เป็นไรさっさと終わらせるぞโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนนะก็อัดอัลติเมทให้ได้นะฮะแล้วก็จะจบเลยฮันเคทโวคุดัสทีนี้เดี๋ยวเราออกมาก่อนโอเคการทดสอบเรื่องขั้นของผมมาแล้วอันนี้ไม่มีอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวเราไปเลื่อนขั้นก่อนโอ้เป็นทีมผสมดูจากตัวที่เจอเนี่ยเอาไฟไปยัดน่าจะดีแต่ว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยสิเล่นได้อยู่แหละอืม
ได้ได้ไม่แย่行こうか。โอเคเดี๋ยวเราติดพวกนี้ไปก่อนเอ้าเมื่อกี้ผมใช้ลืมใช้สินะอ่ะมันเป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวติดมงกุฎให้ชงหยุนก่อนฮะแล้วก็อันนี้โอเคเดี๋ยวเราเหลือไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจ่ายไปก่อนฮะเอ้าโผล่มาแล้วใช้สกิลเลยเหรอโอ้โหโอเคเดี๋ยวตีปกติไปก่อนก็ไม่ได้นึกว่าจะเจอแบบนี้นะเคโกะนี่行くのかโอเคนี่ไม่แย่เลยนะเดี๋ยวติดอันนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราสลับไปที่เบเนตก่อนนะแล้วก็สกิลวันนี้ทิ้งไว้
เก็นอ้าวตะกี้กดไม่ไปเลยกดไปแล้วนะอืมโอเคดูจากการ์ดผมโลใหม่ไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวตีออกไปก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีลูกเต๋ากันหน่อยนะครับแล้วก็กดอันนี้ไปเดี๋ยวค้างไว้ที่เบเน็ตก่อนรู้สึกว่ามันหลังๆมานี่ตัวของฝั่งตรงข้ามนี่ตึงๆทั้งนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราติดใบนี้ไปก่อนเราก็ติดอันนี้นะฮะให้ชงหยุ่นโอเคเดี๋ยวผมจ่ายแบบนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วอินเทิร์นลุงลีจะได้ทำงานโอ้โห
อืมไม่ว่าเคสไหนชงหยุนผมก็ไม่รอดแล้วฮะยกเว้นว่าสลับตัวซึ่งยอมดีกว่า คือสลับไปตัวไหนยังไงก็ตายหนึ่งตัวมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมเล่นพลาดเพราะผมคิดว่าผมติดตัวสถานะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราปิดไปก่อนตัวหนึ่งเดี๋ยวใช้ลุงลีนะฮะแล้วก็ติดอันนี้ไปแทนอันนี้เราเอ็นเทิร์นโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเบเน็ตไปก่อนนี่เราแปะธาตุฮะใส่ไฟนี้เราลิมิตแหละต้องปล่อยนี่ฝั่งเขาเริ่มก่อนผมน่าจะต้องตายตัวหนึ่งจะผ่านผ่านแบบเฉียวๆจะว่าไงดีมันเป็นครั้งแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเอาตัวฮิวเข้ามากกว่าแบบชุดที่ปกติผมเล่นนะเพราะว่าตรงส่วนของอันนี้นี่รู้สึกว่าจะเจอแบบคือธรรมดามันจะเจอเป็นลักษณะที่เขาตายหนึ่งตัวแล้วเขาก็จะค่อยๆสลับเข้ามาทีละตัวทีละตัวแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่แบบมาเป็นชุดนี่นะฮะเร็ว10แหละทีนี้เดี๋ยวเราจะการนะฮะดูเอลพรุ่งนี้ให้หมดก่อนทีมฟาตุยอันนี้เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำโอเคอันนี้แล้วกันโอ้ใช่ๆเผื่อนะฮะอันนี้ผมเลื่อนให้ช้าๆนะจะเลื่อนให้ช้าๆ
เดี๋ยวผมเริ่มที่เคอร์แล้วกันเดี๋ยวจ่ายพารามิเตอร์ไปก่อนแล้วก็ใช้ไปนี้โอเคทีนี้ดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเราใช้ตรงส่วนของการนะฮะพีแพรไว้เทิร์นต่อไปก่อนไม่แย่ใช้เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นจีนไว้準備は万端だเอ็นเทิร์นไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใช้ไปนี้ก่อนแล้วก็จัดการเปลี่ยนตัวทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่นี่แล้วก็ฮิวไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยววิ่งไปที่ก่อนนะฮะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนตัวเป็นอันนี้
เดี๋ยวติดนี้ไปก่อนโอเคเอ็นไปก่อนโอเคนี่เดี๋ยวติดไปนี้ก่อนนะแล้วเราก็จัดการอันติให้เรียบร้อยจับแฉะโอเคเดี๋ยวเราเอนเทอร์เลยนะฮะคืออันนี้ผมจะหาท่าสายฟ้านะจะมากดสกิลของเคอร์ให้เข้าสนามโอเคต้องกดไปก่อนโอเคทีนี้เราทิ้งหมดแม็กเลยป่ะทีนี้เราเหลือแวกเนอร์กับบาบาร่าสองคนโอเคตัวละครติดไฟว่าโอเคต้องยอมเปลี่ยน
็ยูเกนโยโอเคไม่เป็นไรยอมทิ้งแน่เดี๋ยวไปที่นี่เดี๋ยวผมจ่ายไปเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็เอาจีนี่แหละนี่เราฮิวไฮเคอร์ก่อนนะแล้วค่อยเอ็นหินมาเต็มเลยโผล่มาก็ยาวๆโอเคเริ่มที่นี่นี่เดี๋ยวติดให้ตรงส่วนของจีนไว้ก่อนแล้วก็เอ็นเทิร์นน่าจะต้องเล่นจีนเลยแหละถูกอ่ะมา
นี่เปลี่ยนตัวก่อนนะแล้วก็อันนี้อัลติเมทฮิลไม่รู้ผมคิดไปเองป่ะนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาดูเอลนี่มันจะตึงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะแบบโอ้โหได้งั้นวิธีนี้แล้วก็อันนี้ได้ไหมโอเคติดได เดี๋ยวผมติดให้อายากะไว้ก่อนแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวเป็นเขานะมันเป็นโคสเลชันฮะอันนี้คือถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตัวเป็นอายากะเนี่ยครับมันจะไม่เสียต้องส่วนของไดซ์เราใช้คู่กับมิดแล้วเดี๋ยวเราเอนเทิร์นไปก่อนโอ้มาช้านะเดี๋ยวเราติดอันนี้ไปก่อนฮะแล้วก็จ่ายนี้ไปโอเคเอ็นเทิร์นต้องปล่อยอันนี้กะผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรคือจริงตะเกียผมอยากปิดตาตะกี้นะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่คือผมนึกว่าเขาจะใช้ตรงส่วนของท่าแท้กลางมาจำตรงส่วนของเงื่อนไขการใช้งานอัลติเมทเขาไม่ได้นี่ถ้าสมมุติมันแปะท่ามาตะเกียครับมันก็จะพอดีกับที่ผมจะเล่นแต่อันนี้ว่ามันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรชนะแล้วแหละ
โอเคเดี๋ยวเราจะไปออกดูเอลกันกับข้างนอกนะฮะถ้าจบตัวนี้แช่แข็งมีไหมว่าไม่งั้นต้องเล่นเทียมเดิมด้วยแหละอันนี้ก็ได้มั้งอันนี้เผื่อนะฮะเป็นเด็กที่ผมเอามาเล่นกับมากุเพนกิคิดก่อนนะต้องเอาวันนี้ออกจุนบีอะบันตันดะมาโลมใหม่2อันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราติดให้นี่ก่อนแล้วก็อันนี้นะฮะจับสลับตัวหึทำไมใช้อันนั้นอ่ะโอ้แสดงว่าคอร์ดไม่ดีสิคอร์ดเขาน่าจะไม่ดีหรือเปล่าถึงปลาไอ้ตัวส่วนของไอ้ตัวเรโซแนนซ์แต่เริ่มนี่เดี๋ยวจ่ายคุณแคทเธอรีนไว้ก่อนฮะแล้วเอ็นเทิร์นถ้าเจอโมนาตีไม่เท่าไหร่โอเคจับสลับไปก่อนおとなしく仕上がる นี่ไปที่นี่พารามิเตอร์เยอะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราได้เล่นจีนแล้วแหละอ
นี่ตีปกติก่อนนะฮะの神我らを導きたまえ OK intern โอเคเดี๋ยวเราไปที่อายากะกันคามิซาโตะอายากะมาอิริมัสนี่ผมจะใช้อันนี้นะฮะこいつはどうโอเค intern เดี๋ยวเราฮิวจีนก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บนี่เลยกดอันนี้ทีนี้ก็เปลี่ยนตัวแล้วก็จ่ายอันนี้เหลือแค่โมนาแหละงงไม่ใช่อันติจริงๆเหรอโอเค intern
โอเคเดี๋ยวเราติดพารามิเตอร์ไว้หน่อยนะเผื่อฉุกเฉินทีนี้เดี๋ยวผมติดอันนี้ไปก่อนตับแช่สวยๆ私まだまだ未熟だね。ถ้าจำไม่ผิดตรงส่วนของเลเวล10น่าจะมีตรงส่วนของทิมมี่แล้วก็อีกคนนึงผมจำไม่ได้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรน่าจะเถียนหรืออะไรสักอย่างครับไม่มั่นใจนะว่าจำผิดคนมานะมันอยู่ตรงส่วนของหลีเย่นฮะมีอยู่คนนึงโอเคเดี๋ยวเราเอาคุณลุงรีเบนออกไปก่อนนะแล้วก็เชฟเหมาติดไว้ก่อนเผื่ออ้าววูบมาโอเคหวังว่าจะมีตรงส่วนของลูกเต๋าพอใช้คอนสเตชั่นนะโอ้โหมันขาดไปอันนึงอะไม่เป็นไรเชฟเหมาขอโทษนะเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวฮิวไว้ก่อนฮะแล้วก็สลับไปเบเน็ตโอเคมีความรู้สึกอย่างชัดเจนว่าไม่ดีมากๆเลยคือที่ผมเสียวๆอ่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขากดอันติมาแล้วเขาสับเป็นตรงส่วนของไอ้ตัวเนี้ยเหนื่อยเลยนะผมว่าโดนดาเมจหนักแน่ๆ ไม่เป็นไรค่อยๆแกะไปเปลี่ยนไหมโอเคไม่เปลี่ยนงั้นเราไปโอเคเดี๋ยวใช้เป็นนี้ไปก่อนอย่างน้อยเอาเบเน็ตไปแล้วตัวหนึ่งโอเคผมได้เล่นชงอยู่แล้วแหละตามสเต็ปอืม
เคกดไปก่อนของเขาสุดจริงๆโหติดดาบวูบไม่ทันอ่ะโอเคงั้นเราวิธีนี้คือสกิลของวาบาร่าครับมันติดน้ำตอนท้ายเทิร์นนะซึ่งการที่ผมแปะน้ำแข็งไปก่อนในความเป็นจริงครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วครับพอมันโดนแช่ตอนท้ายเทิร์นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ข้ามไปที่เทิร์นต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องบอกว่ายังดีที่ตรงส่วนของ constellation ฝั่งผมมันขึ้นอ่ะนะมันก็เลยเล่นง่ายหน่อยโอ้โหเคไม่ตายซะด้วยโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วน่าจะผ่านแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมาแบบน่ารำคาญหน่อยนะด้วยตรงส่วนของตัวเขาเองนะคือตัวของอัลบาร่าเนี่ยครับเป็นตัวที่เรียกว่าฮีโร่โหดมากๆตัวหนึ่งเลยแหละก็อย่างตะกี้เนี่ยฮะที่ผมเสียวไส้คือโดนเบนเน็ตสลับกับอัลบาร่าฮีโร่นั่นแหละคือเป็นการเข้าคู่ที่ปวดหัวมากคือถ้าไม่ติดเงื่อนไขอะฮะเคสที่แบบว่าเราต้องมาทำแบบต้องเหลือตัวมากกว่านู่นนี่นั่นนะฮะผมโอเคนะแต่พอเจอแบบเนี้ยเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราปิดเกมกันฮะป่ะโอเคเคลียร์ทิมมี่ไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวนต่อว่าเหลือตัวไหนเนี่ยยังไม่หมดเด็กซัมมอนโอซิเนตโอเคงั้นเอาวันนี้ไม่หมดあなたとの契約を守ります。
โหทำกันได้ลงคอนะอ่ะเตรียมใจไปก่อนโอเคเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหมโอเคคอร์สผมไม่พอนี่เดี๋ยวเราใช้ไว้ก่อนฮะค้างไว้ให้ไปโลเอเจนต้องลุ้นให้เขาอยู่ที่โอซิเนสอะไม่งั้นผมต้องสับตัวโอเคอ่ะได้เดี๋ยวผมเอ็นเขาก่อนหนึ่งตัวนี่เป็นข้อดีของเด็กนี้นะฮะจริงๆตาแรกอะครับถ้ามันขึ้นใบนี้มาด้วยก็มีสิทธิ์ที่ผมจะใช้ตัวส่วนของไปโลเอเจนต์อะสกิลอัลติเมทพร้อมกับคอมโบในเรื่องของไอเนี่ยฮะละลายได้เลยนะเคยทำได้อยู่แต่ว่าการ์ดมันขึ้นไม่ครบนี่เดี๋ยวเราคาไว้ที่ตรงส่วนของไปโลเอเจนต์ก่อนนะฮะน่าจะรับเละอยู่เพราะว่าซัมมอนมันระเบิดตานี้พอดีนี่ก็ยอมโดนไปหน่อยหนักสุดเลยก็น่าจะอันนี้แหละเดี๋ยวผมวิ่งไปที่การยูก่อนนะฮะเพราะว่าตรงส่วนของโยอิมิยะเนี่ยครับมันจะเล่นช้ากว่าหนีไปที่เขาก่อนโอเคเดี๋ยวเราตีปกติไปก่อนนะฮะแล้วก็เราใช้อัลติเมทไว้นะผมว่าไปโลเอเจนต์ผมเนี่ยน่าจะรอดยากแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะโดนจับโอเวอร์โหลดด้วยตรงส่วนของการอยู่อะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะนะเผลอๆจะไปเลยใช่มีแนวโน้มใช้ไปก่อน
เคต้องลุ้นๆหน่อยแหละไอ้ยาเดี๋ยวแปะไว้ก่อนตรงนะมันจะได้เริ่มใหม่โอ้โหอ้าวดาเมจพอไงอ๋อลืมคำนวณไอ้ตรงส่วนของไอ้นี่สกายวัดโอเคงั้นก็ล็อตตัวอ๋อลืมไปว่าติดตรงส่วนของรีโซแนนซ์ธาตุไฟไว้นะฮะนึกว่าโดนล้างไปตั้งแต่ตอนตะกี้นี้แล้วที่ซัมมอนมันตีก็ดีที่มันไม่ได้นับโอเคเดี๋ยวเราดูนะฮะว่ามีอีกไหมนะโอเคเป็น NPC ใหม่ขึ้นนะครับ恋なんて言ってないよ。風よ。โอเคเราน่าจะเหลือกันอยู่ประมาณ3คนนะฮะไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเด็กเลือกนิดนึงนะครับเอาไปทีมเดิมนี่แหละเพราะว่ากีนี้ลองนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดส่วนที่พลาดออกไปนะฮะพอดีตะกี้นี้เข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะโดนเล่นยับเลยนะครับ โดนคอมโบโอเวอร์โหลดของเลเซอร์นะฮะสลับกับไปโรเจนนะใช้เด็กตรงส่วนของการอยู่ไปนะฮะยับมันติดอยู่บางส่วนนะเดี๋ยวเอารีเบนออกไปก่อนกับตรงส่วนของอันนี้
เอาไปก่อนเพราะมีเยอะไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ทีนี้อันนี้เป็นการโจมตีปกติงั้นเล่นที่นี่ดีกว่าได้การ์ดคอร์ดเยอะมาใช้แต่เริ่มๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวลองสุ่มออกนะครับในส่วนของ3อันหลังนะน่าจะรอดอยู่นะน่าจะทีนี้โดนไปโลเอเจนต์เล่นไหมก็อีกเรื่องนึงโอเคเดี๋ยวผมติดนี้ไปก่อนอ้าวทำไมกดคอร์สนั้นมาอุ้ยติดโรโซแนนด้วยวู้กดอะไรแย่ขนาดนั้นถามจริง เดี๋ยวนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวสับวัวเป็นที่ดีลุกนะฮะนี่เราติดไอ้ตรงส่วนของคิดก่อนนะติดนี้ไว้ก่อนดีกว่าเผื่อตาต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้ดีลุกนะฮะเสียดายออสลาฟไม่ขึ้นอ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรอัดไปก่อนคือเกาะเขาหนามากอ่ะด้วยความที่เขาติดมาเยอะมากทั้งอาหารทั้งอะไรจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ไม่จ่ายก็เสียของอีกโอเคถือว่าไม่ได้แย่ Action Phase จะหน้าจีนก็ตรงนี้แหละดีลูกฉันโอเคฮิวก่อนการไม่แย่นะแต่เล่นทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะตายเอาก่อนเดี๋ยวไปที่เบเน็ตก่อนนะฮะดูเชิงก่อนว่าเขาจะยังไง ดีไหมคือใช้ไปโลเอจินได้คุ้มมากอ่ะคุ้มแบบจริงๆจังๆเลยโอเคเกาะเขาหมดแล้วนะติดไปก่อนนะฮะโอเคเราปิดได้1ตัวทีนี้ก็ไปรอตรงส่วนของเทิร์นหน้าว่าเราใช้อันติเบทของเบนดิตได้ไหมนะถ้าใช้ได้ก็มีลุ้นอยู่แต่ดีลุกผมเลือดน้อยแล้วอ่ะน่าจะต้องสลับไปใช้เป็นลักษณะที่ว่าเบนดิตกับชงหยุนสลับกันก่อนช่วงหนึ่งก็เดี๋ยวทั้งนี้ดูสถานการณ์ด้วยนะแต่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมยังไงผมต้องรักษาตัวไว้อ่ะเผื่อกรณีที่แบบว่าโดนอะไรหนักเข้ามาแต่คอร์สไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวใช้ตรงส่วนของทอดอัพแก้วออนสลักแล้วติดดาบอะไรมาเนี่ยโอเคไวอลอนยังดีว่าไม่โดนเป็นวูฟถ้าโดนเป็นวูฟนี่เหนื่อยเลยนะผมต้องใช้คอร์สธาตุไฟ4แต่โอเคก็ได้โอ้โหเกลือเค็ม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 ไม่น่าได้ใช้แล้วแหละโทษนะดีลุกคอนเซเลชันของนายเนี่ยโดนย่อยแล้วแหละไปติดไฟนะฮะใส่เข้าไปก่อนมันจบแล้วอนาคินโอ้โหดีลุกต้องสั่งเวยนายแล้วแหละจังหวะเนี้ย
้าไม่ใช่สกิลเหรอโอ้หัวจะปวดเวนแท้ไปเบนเน็ตนี่เราเตรียมตัวแบบเตรียมตัวสละชีวิตไปเลยนะเนี่ยก็นึกว่าเขาจะใช้สกิลมาโเคนี่มันติดบัฟเบนเน็ตอยู่ชีวิตเนาะไปเคนินเซนโฮทิ้งการ์ดกันรัวๆล่ะจ้าเห็นแล้วเหนื่อยใจโอ้โหต่อให้ปิดดีลุกได้ผมก็ไม่ได้3ดาวสินะต้องเล่นทีมแช่จริงๆแล้วแหละผู้แหมเฮ้ยแโอ้โหมีแถมซะด้วยตีปกติสินะโอเคดูทรงแล้วคอร์สเขาน่าจะไม่มีไม่งั้นไม่น่าจะเล่นแบบนี้ไปที่ดีลุกต้องรู้แล้วแหละว่าผมทำดาเมจพอไหมนะเดี๋ยวต้องนับดาเมจอ่ะฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะฮะนี่ถ้าผมใช้ออนสลานี่ผ่านไหมเนี่ยโอเคผ่านวิรอดตัวรอดตัวก็ไปลุ้นกันอีกทีว่าตรงส่วนของตอนท้ายอ่ะครับท้ายสุดแล้วนะเราเล่นตรงส่วนของเธอเนี่ยไปกี่เธอแล้ว
ขึ้นมาปะยินดีต้อนรับสู่โรงละครนะครับโอเคโอเคโอ้ผมว่าผมต้องพิจารณาทำเด็กแช่แข็งมาเล่นกับพวกเขาจริงๆแล้วแหละเพราะว่าถ้าขืนเจออย่างนี้บ่อยๆไม่ไหวนะนี่เล่นไปที่อายากาแล้วกันนะจริงๆผมเคยลองเอาคอมเดียวหน้าการยูไปคู่กันนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าแบบมันยังไงดีอ่ะมันคือการยูมันใช้คอสเยอะอ่ะเออต้องใส่ไอ้มันชื่อการ์ดว่าอะไรนะผมจำไม่ได้การ์ดไปมอนอ่ะเออแล้วใส่อันนี้มาใบนึงนะแล้วก็เอานี้ออกธนูส่วนใหญ่ที่ใส่ได้เป็นแซกนี่เราใส่นี้เข้ามาแล้วก็เอาตรงส่วนของพารามิเตอร์ออกแต่มันจะยื้อไม่ได้ถึงตรงนั้นไหมไม่รู้เนี่ยสิถ้ามันโดนประมาณเนี้ยแล้วก็เอาใบนี้ออกเราใส่อันนี้เข้าไปนิดนึงดีกว่าแล้วก็ใบนี้เอาออกดีมั้ยเนี่ยเอาคาไว้แหละเดี๋ยวเราเอาการ์ด NIE ออกนะแล้วก็ใส่ตรงส่วนของตัวการ์ดฮิลขึ้นมาอีกใบนึงก็ยังดีเอาฮิลไปในนี้เอาฮิลแหละการ์ดไม่ครบได้อีก2ใบใช้อันนี้ดีกว่าแซกเพราะว่าเดียวหน้าเน้นเป็นการโจมตีแบบที่ใช้สกิลมากกว่าเพื่อสร้างเกาะด้วยส่วนหนึ่งนี่ก็มีปัญหาอยู่ที่นี่แหละคือมันต้องพยายามไปแบบติดตรงส่วนของตัวอัลติเมทชิงชิวให้ได้ถ้าจำไม่ผิดไอคอนเซเลชันของตัวของชิงชิวนี่โอเคนี่เป็นเกาะคือผมไม่อยากใส่ไปมอนเยอะสาเหตุเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าใส่ไปมอนมาเนี่ยมันกินคอสหนักอ่ะเออมันจะไม่ได้มีจังหวะให้ใช้เท่าไหร่ด้วยนิสัยการเล่นของผมนะงั้นเอาพารามิเตอร์สักใบแล้วกันเจี๊ยบไปหรือว่าต้องใช้โอ้โหตึ้งเอานี้ออกอันนี้ด้วยโอเคเริ่มทีเดียวนะนี่คอนเซเลชันของเขาขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามใช้ได้ก่อนเราก็ติดตรงส่วนของการ์ดไปมอนไว้อีก2เทิร์นข้างหน้านี้เราจะได้เล่นง่ายๆนะแต่ทีนี้คอร์สจะพอไหมเนี่ยนี่4ต้องทิ้งการ์ด1ใบเอานี่แหละทิ้งไปก่อนเพราะใช้ตรงส่วนของไปมอนเนี่ยเราต้องใช้คอร์ส3นะโอเคติดนี้ไปก่อนเอาเกาะมาแค่ไม่ได้ใช้ไปมอนแล้วมั้งเนี่ยดูจากสภาพหรือเปล่าหรือว่าใช้ได้นะใช้เหรอแล้วก็ใช้ตรงส่วนอันนี้
คตามคาดเข้าโจมตีปกติเดี๋ยวต้องสลับไปชิงชิวนะแต่ว่าสลับได้อยู่แล้วแหละแต่ก่อนหน้าสลับนี่เดี๋ยวใส่เกาะให้ก่อนดีกว่าใช่นี่แหละไปเลยคุณลุงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์คแค่ไหนนะแต่ว่าคอเล่นี่เราโดนเขาเล่นแน่นอนนะกดสกิลมาแน่นอนอัลติเมทเขาอะโอเคคอร์สไม่ตายไม่พออืมยังไงก็ไม่พอใช้ใบนี้ก็ไม่เวิร์กด้วยเก็บไว้ใช้กับอากาศดีกว่ามันมีแค่2ใบเองไก่โอ๊กเหรอโอเคเตรียมดีกว่าคือผมว่านี่ไอ้ทีมที่เล่นอยู่ตรงนี้นี่คือเกาะหนามากแล้วนะโอเคก็ยังใช้แอนิเมตได้อยู่ไม่เป็นไรหน่อยเดี๋ยวโจการ์ดก่อนนะครับดูว่ามันจะได้เป็นอะไรนะโอเคนี่ผมจะสลับตัวพี่อายาย่านะไปหูน่าจะหงายเรากินนี้เข้าไปก่อนโอเคเขาเปลี่ยนเป็นคอลเล่นะใช่นี่こんな風に倒れるなんて อาจจะยากผมไม่น่าจะรอดแล้วแหละจากสภาพน่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้ารอดก็ยังไงอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้ว NPC นี่น่าจะตีมาเลยแบบปกติโอเคโอเคเดี๋ยวเราติดนี้ไปก่อนให้เดียวหน้าแล้วก็ไอซ์พาวได้นะได้อยู่นี่เราอัดอันนี้เข้าไปนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นฟิสแต่ตอนเปลี่ยนเป็นฟิสนี่เราน่าจะปวดหัวกันหน่อยนะนี่กดอัลติเมท
แล้วก็เดี๋ยวเรากด2ใบนี้ทิ้งไว้นะฮะแล้วเอ็นเทิร์นนี่ผมจะพยายามไม่เปลี่ยนตัวเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยมีแนวโน้มว่าชิงชิวน่าจะน่าหงายก็ไม่เป็นไรนะฮะอายาย่าได้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างลุล่วงไปแล้วนะฮะช่วยเราได้เยอะป่ะก็เดี๋ยวเรานะฮะทำการติดตรงส่วนของอันนี้เข้าไปก่อนนะครับตีปกตินะให้มันติดธาตุเข้าไปแช่แข็งเขาซะก็น่าจะดาเมจพอปิดมั้งน่าจะนะนะคิดว่าโหนี่จับหนักเลยนะเนี่ยโอเคฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนี่คำนวณดาเมจกันหน่อยนี่ตีออกไปก่อนแล้วก็สกิลท่าใส่จบทีนี้มีอีกไหมวะแค่เหลืออีกคนนึงเขาอยู่ไหนอ๋อโอเคเขาอยู่นี่เจ้าของร้านขายผมอะมากุคินจิเหรออู้เด็กซัมมอนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาฟีนี่แหละลองสู้ก่อนจริงๆเล่นเด็กของดีลุกก็ได้แต่คืออยากรู้ว่ามันโดนอะไรไงถ้าสมมติเราจับฟีนได้แบบช่วงจังหวะที่เขายังไม่ให้ใช้สกิลมากเท่าไหร่ก็ยังพอรับได้อยู่นะแล้วเรื่องของเรื่องดีโอน่าค่อนข้างที่จะถึกด้วยแหละถ้าว่ากันอะปะโอเคเดี๋ยวเราใบนี้ไปก่อนconstellation น้องเดียวหน้านะฮะเยี่ยมอย่างนั้นเราติดพารามิเตอร์ไปก่อนแล้วก็ใช้ใบนี้โอเคทีนี้เนี่ยผมสลับไปที่ชิงชิวก่อนนะฮะเผื่อแค่เป็นการโจมตีปกติงั้นผมได้จบก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราใช้ใบนี้ออกไปนะครับแล้วก็ใช้7 chamber ออกเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เอ็นเทิร์นไปคือผมจะเสียว่าที่ผมติดพารามิเตอร์ไปนั้นจะเป็นไม้ฮะก็เลยต้องเล่นวิธีนี้นะฮะแต่ก็โอเคเขาไม่ได้สลับตัวไปเล่นอะไรแปลกๆก็ได้อยู่แบบที่ได้นะนี้เราโผล่มานะครับเดี๋ยวจับเตียงหลิงแช่แข็งไปก่อนนะฮะจะได้ไม่หนักมากก็นะในมุมออกแบบนี้เราก็ต้องเล่นวิธีนี้แหละป้ายจับแช่
ฮิด้วยตรงส่วนของนี่นะฮะกินแล้วติดไฟอยู่ใช่ไหมผมล้างสถานะไปแล้วมาคุเคนกิยังไงสกิลธาตุโอเคเห็นด้วยเอฟเฟกต์ของพารามิเตอร์นะฮะเราเล่นต่อได้นิดหน่อยโอเคผมต้องเลือกแปะสินะคิดก่อนนะถ้าสมมุติเราใส่อันนี้ชิงชิวก่อนสเต็ปแรกแล้วก็ตีปกติไปก่อนโอเคอัลติเมทในตานี้เราก็จะเล่นได้ไม่ต้องรอตาหน้าแค่มีการเปลี่ยนตัวเป็นจีนะนั้นไปเลยอ้าวโจมตีปกติแฮะนี่ผมจะเปลี่ยนตัวไปที่เดียวหน้านะฮะเอ็นเทิร์นเราเอาชิงชิวออกไปก่อนเดี๋ยวจะงานเข้านั่นแหละโอ้โหมันมา2ใบพร้อมกันแฮะเรโซแนนซ์แต่ข้อดีของเรโซแนนซ์น้ำแข็งเนี่ยคือมันบวกดาเมจให้เลย3อ่ะนะไม่ต้องนั่งทำปฏิกิริยาก็เป็นอะไรที่ดีแหละโอเคสกิลธาตุบังคับเปลี่ยนตัวนี่เดี๋ยวพิวให้ชิงชิวก่อนนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเป็นจีนกันไม่ใช่เปลี่ยนตัวเป็นอาเยย่ากันนะฮะโอ้โหจีนมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นโอเคฝั่งตรงข้ามดำเนินการนะครับแค่เขาโจมตีปกตินะนึกว่าจะโดนสกิลธาตุซะแล้วนั้นทางเรานะครับนี่เลยสเต็ปที่1นะฮะใส่นี้เข้าไปแล้วก็ทำการนะฮะตีปกติจับแช่ไปก่อนโอเคมีการฮีลมันเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวผมติดตรงส่วนของการ์ดก่อนนะครับแล้วก็จะเอ็นเทิร์นนะเราเอาเป็นใบนี้ดีไหมเนี่ยคิดก่อนอันนี้มากุอันนี้คือทำกระจายรอบโอเคงั้นเราใบนี้แหละติดไปก่อนว่าเทิร์นต่อไปนี่ผมยังพอจับเขาแช่ได้อยู่บ้างอะนะแต่จริงๆมันต้องเปลี่ยนตัวโอเคธนูสกิลวิชวลแต่ดูเหมือนคุณแคทเธอรีนจะไม่ขึ้นแฮะมีการเลือกเปลี่ยนตัวโอเคเป็นเสียงหลิงแล้วไม่เปลี่ยนกลับอ่ะฮะเฮ้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรในเมื่อเขาเปิดทางแล้วนะเราก็เล่นเขาโอเคมากุเคนกิรบมึงนะฮะนับคอร์สก่อน3โอเคงั้นต้องใช้ใบนี้ก่อนแล้วก็ใช้อันนี้แช่เข้าไปก่อนนี้เรายังมีตรงส่วนของสกิลชิงชิวอยู่ยังไงฝั่งเขามันเริ่มเป็นตรงส่วนของอันนี้ปกติแล้วมันติดเป็นธาตุของลมเพราะฉะนั้นก็คือมันจะยังไม่โดนกระจายโอเคเอ็นก่อนหวังว่าผมจะยังไม่ตายในทันทีนะอย่างน้อยก็ขอให้เหลือไว้แบบกดอันติอายาย่าก่อนนะโอเคเป็นฝ่ายผมที่โจมตีก่อนจริงๆการ์ดดาบนี่ใส่มาไม่ขึ้นเลยฮะ
แต่ไม่เป็นไรโอเคแล้วติดอันนี้ฮะเอามาฮิวเลือดก่อนแล้วก็ใช้นี้กินเข้าไปก่อนน่าจะไม่มีปัญหานะดูจากสภาพแล้วน่าจะผ่านๆแบบตอนนี้จบเลยหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคจบแหละถ้าเขาไม่ได้มีฮิวนะโอเคไปโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าตรงส่วนของตอนนี้มันมี NPC อะไรหรือที่ต้องไปดูเอลอีกไหมนะถ้าไม่มีก็น่าจะหมดแค่นี้เลยนะหาผู้เล่นอ่ะมีโอ้อยู่อินาซึมาด้วยน่ะคิดก่อนนะนี่เท่ากับว่าตอนนี้ที่ตรงส่วนของมอนสเตอร์หนีเยอะแล้วก็ตรงส่วนของอินาซึมาเนี่ยมีอย่างตัวสีหน้าที่เป็นแบบปลดเวล10แล้วต้องมาดูเอลซ้ำถ้านี่นะแล้วก็ซูเมรุปมีปลดมาวันนี้3ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคไหนขอดูเด็กหน่อยโอ้โหโอเคฟาตุยเหรออ่ะเดี๋ยวเราส่งอะแดปตัสออกไปก่อนนะฮะมอสุกี้อะแดปตัสแค่หวังว่าชงหยุนผมจะไม่คอสเกลือนะโอเคไม่เกลือนะที่หวังจะชงหยุนนี่คือกดสกิล2นะครับแล้วเปลี่ยนตัวโอเค It's okay it's gonna be okay ว่าก็เมย์を聞きたまえโอเคเปลี่ยนตัวไหมติดให้เบนเน็ตซะเยอะเลยเคไม่เปลี่ยนแค่งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนไปที่ลุกนะฮะเสร็จอันนี้ผมต้องไม่ลืมนะที่จะทำการใช้สกิลของอันนี้นะฮะคือจ่ายใบนี้มันใช้สกิลให้เลยนะแต่อันเนี้ยเวลาใช้ผมชอบลืมบางทีไปกดเป็นสกิลปกติที่แบบตีเป็นออนสลากอะนะไม่ได้ติดคอนเซเลชันของเขาโอเคเราเซตติ้งดีกว่านะฮะจริงๆผมกดอันนี้ได้นะเพราะว่าออนสลากถ้าติดคอนเซเลชันไปแล้วครับคอร์สมันลดสบายสบายเราก็พบกันไปโอเคเน้นตีปกติสัก2ทีก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันได้คอร์สเป็นอะไรอ่ะนะโอเคก็ได้นี่เราติดนี่ไปก่อนเลยแล้วกันไปโบ
ลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวโอเคติดนี่เข้าไปก่อนโอเคผมยอมโยนเลยแล้วกันแล้วเราไปกันเลยฮะตุ่มไปไปโบนาทำเวลานะฮะเดี๋ยวจบไม่ทันนะฮะโอเคดิลุกนายได้ทำหน้าที่ของนายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวออกนะฮะแล้วก็อันนี้รับสกิลโมนาไปอีกดอกหนึ่งปงนั่นแหละปงทีนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะไปที่เบเน็ตของผมก่อนดีหรือจะไปที่ชงหยุนก่อนดีนะโอเคเดี๋ยวดูคอร์สก่อนว่าเป็นยังไงอ๋อไปในทั้งคู่ถ้าอย่างนั้นแล้วเราไปที่เบเน็ตแล้วกันการพวกนี้ยังไม่ใช้นะฮะมันเป็นการที่ใช้เตรียมตัวโอเคสกิลธาตุมานี่ฮะใส่เข้าไปการสับตัวเป็นเบเน็ตนะฮะอันนี้เราก็จัดไปนะฮะปุ่งโอเคติดไปก่อนเราก็เอนเทอร์นะไม่น่าจะมีอะไรพลาดแล้วมั้งนะโหไฟล้วนเลยโอ้โหบทจังหวะมันจะได้มันก็ได้นะตอนทีขอให้ได้แล้วไม่เคยได้เลยเป็นไรเนี่ยเคลียร์โอเคทำเงื่อนไขครบ3อันแล้วนะฮะนี่ย้อนมาทำนะฮะโอ้เขายังชั่วหน่อยนี่เป็นเด็กช้านะครับไม่ตึงเท่ากับก่อนหน้านี้นะมีไหมวะมาเช็คกันแค่นี้น่าจะหมดแล้วนะฮะเขตไม่ได้มีคนไหนไม่ติดถูกแล้วนี่ไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วนะฮะแค่หมดคอนเทนต์ของ TCG ช่วงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตรงส่วนของอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะนะผมก็รอยาวๆนะฮะแล้วก็ไปรอทำในเรื่องของการดูเอลกับพวกแบบระดับยากอ่ะนะมันก็ยังไม่ได้ดูเอลเลยฮะเดี๋ยวคงสักพักแหละทีนี้อ๋อใช่ผมลืมวาร์ปมาตรงๆสินะไม่เป็นไรเราวิ่งมาถึงแล้วทีนี้นี่เลยปิ้นสวัสดีซื้อการ์ดที่เหลือให้หมดนะฮะพวกนี้ไม่แปลกใจเลยนะเนี่ยที่เงินตันอะโอเคเกี้ยงทีนี้พวกนี้แล้วเป็นหลังการเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วก็เป็นพวกนี้ก่อนเอาใครดีซื้อได้กี่ใบวะ
สามใบแล้วต้องไปเก็บเพิ่มเอาที่เล่นบ่อยก่อนแล้วกันนะที่เล่นบ่อยๆมีคอลเล่6เดดามิกนี่เป็นคีย์ของฝั่งเด็กธาตุไม้ใครอีกว่าชงหยุนปะติดฟอยซะนี่อันนี้ความชอบส่วนตัวนะฮะอีกอันนึงฮะเครื่องชิงแล้วกันนะฮะแต่ว่าในดีผมนี่ไม่เคยสุ่มได้เครื่องชิงเลย ส่วนใหญ่จะไปอย่างอื่นมากกว่าโอเคมาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมานี้นะฮะเดี๋ยวว่ารอเขาปลดตรงส่วนของ TCG มาในอนาคตนะฮะแต่เห็นแวบๆอยู่นะฮะแวบๆแบบพวกการ์ดคีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนมีหลุดมาบ้างเรื่องหลีแต่ก็นะฮะรอมันคอนเฟิร์มมาแหละจะได้เคลียร์นะฮะยังไงนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ